หนีอยู่กลางเขาไก่ยังไงคนก็ไม่มีทางคาดถึงล่าสุดตุกวิมลเรขาทิกบทดังเอกสมแม่นหนาถือตำราเขากิบเมฆเรียกว่าหายหน้าหายตาไปนานหลายสิบปีจนทำเอาแฟนๆอาจจะลืมชื่อของเธอคนนี้ไปแล้วก็เป็นได้สำหรับนางเอกหน้าสวยตุกวิมลเรขาที่ถูกยกเป็นนางเอกดังแห่งยุคเพราะหากพูดชื่อนี้ขึ้นมาคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอเป็นแน่และตอนนี้เองอดีตนางเอกดังเพิ่งจบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสอบติดทนายผ่านสามารถเป็นทนายเต็มตัวได้แล้วแต่ยังไม่มีใครทราบในช่วงเดียวกันก็มีโอกาสได้พาเพื่อนไปคาสติ้งคัดนักแสดงแต่จับพัดจับผูกลายเป็นตัวเองที่ได้งานโดยประเดิมละครเรื่องแรกคือขุนศึกละครฟอร์มยักษ์ในยุคนั้นเส้นทางในวงการบันเทิงของเธอต่อจากนั้นตุกวิมลเรขามีโอกาสสัมผัสกับงานพิธีกรมากมายหลังจากนั้นได้กลับมาเรียนต่อเนติบัณฑิตต่อด้วยปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเดิมจนจบเป็นด็อกเตอร์และเป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาในปัจจุบันซึ่งถือว่าเธอเลือกทางเดินชีวิตที่ขออยู่ในสายอาชีพที่เธอรักแม้จะต้องหนีไปอยู่กลางป่ากลางเขาในจังหวัดที่ไม่มีใครคิดถึงอย่างจังหวัดพะเยาหลังเรียนจบด็อกเตอร์ก็ได้รับการชักชวนจากท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาท่านเป็นนักเรียนปริญญาเอกรุ่นเดียวกันจบมาพร้อมกันท่านชวนให้มาเป็นคุณครูที่หุบเขาในจังหวัดพะเยามาเป็นแม่พิมพ์สอนกฎหมายสร้างเด็กกฎหมายรุ่นใหม่ๆพอด็อกเตอร์ในเมืองไทยทางด้านกฎหมายหายากมากเป็นช่วงของการขาดแคลนตอนแรกตุ๊กไม่เคยคิดว่าจะมาได้เพราะยังติดงานวงการบันเทิงอยู่แต่คงเป็นเพราะชะตาฟ้าลิขิตไหนๆเรียนมาทางด้านนี้แล้วก็ต่อไปให้ถึงปลายสุดเลยเพราะยังไม่มีดาราที่จบปริญญาเอกทางด้านกฎหมายในตอนนั้นเปลี่ยนหน้าที่ในการรับผิดชอบพยายามทำให้ดีที่สุดแบบที่จะเป็นไปได้ในวิชาชีพนั้นไม่ว่าจะเป็นดาราก็ตั้งใจเป็นทนายก็ตั้งใจมาเป็นครูก็ตั้งใจพยายามหาจุดที่มันเป็นความสุขให้ได้อีกจุดที่ทำให้เปลี่ยนมาอยู่ต่างจังหวัดในหุบเขาคือเริ่มเบื่อเมืองหลวงเป็นยุคที่มีคนรู้เยอะมากเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอดีตนางเอกดังที่ทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังเลือกเส้นทางชีวิตแตกและแตกต่างจนทำเอาแฟนๆคิดถึงเธอกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะ